แต่อิหร่านเขาก็เตรียมเขามีนักรบอาสาพลีชีพเนี่ยเปิดรับสมัครนะฮะคนมาสมัครเป็นล้านคนซึ่งเวลานี้ไม่รวมที่ผู้ที่ส่งไปเป็นรอคอยจังหวะอยู่ในหลายประเทศในโลกแล้วเนี่ยเนี่ยผมก็หวังว่ามหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะชนคนอเมริกันคนตะวันตกประชาชาติในโลกเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันในการที่จะหยุดยั้งหรือระงับยับยั้งสงครามในโลกโลกใบนี้จะมีสันติหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทุกคนอย่าลืมนะครับว่าโลกกำลังเผชิญกับมหันตภัยภัยธรรมชาติเนี่ยก็มากอยู่แล้วนะฮะแล้วมนุษย์ยังจะมาช่วยกันทำลายอีกไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยสุดแท้แต่คนไทยแล้วนะคะสุดแท้แต่คนไทยแล้วว่าจะรับมือกับปัญหาปีหน้าอย่างไรจะซ้ำเติมหรือว่าจะช่วยกันก็ขึ้นอยู่กับมือของคนไทยทุกคนค่ะวันนี้เรามาพยากรณ์ปีหน้าทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสังคมโลกนะคะใช้ภาพให้เห็นกันชัดๆแจ่มๆ จากอาจารย์ไพศาลพืชมงคลค่ะซึ่งเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ไพศาลพืชมงคลคนนะคะแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในปีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ